สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาทำเมนูนะคะเพราะเราจะทำขาแหลม สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทำเมนูสโลคุกกิ้งเนาะขาแหลมเขาเรียกว่าแหลมแฉ่งเพื่อนนะคะ1ขานะคะ2ขานะคะเพราะเราจะสโลคุกกิ้งเนาะตุ๋นนะเพื่อนตุ๋นจนแบบนุ่มมานะคะไม่รู้กี่ชั่วโมงแหละนะพ่อราจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะนะคะพ่อราจะมีเครื่องตุ๋นอะไรคะก็มีหอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะเครื่องปรุงหอมหัวใหญ่นะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมทุบนะคะเพื่อนพ่อราก็จะใส่เกลือใส่เกลือพริกไทยนะเพื่อนนะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพริกไทยค่ะนะคะก็จะมีเครื่องสำเร็จรูปเนาะของเครื่องตุ๋นนะคะเครื่องตุ๋นนะคะเพื่อนนะคะก็จะใส่ลงไปเลยไปผงเครื่องตุ๋นนะคะของ MasterChef นะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วหวานเนาะนะคะนะคะซีอิ๊วขาวค่ะขนอผงนะคะเหยาะโอลิฟออยล์นิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าจะเอาไปคั่วก่อนใส่น้ำนะคะเพื่อนนะคะครับเครื่องอบนะสโลคุกกิ้งของพอล่าก็เสร็จสมบูรณ์แค่นี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพอล่าไปผัดนิดนึงแล้วค่อยเติมน้ำนะเพื่อนไปดูกันเลยค่ะนะคะเพื่อนตอนนี้พอล่าก็ผัดเครื่องอบเนาะให้เข้ากันให้มันหอมก่อนที่จะใส่น้ำนะคะเพื่อนนะคะเขาเรียกแรมแชงเนาะขาแกะนั่นเลยค่ะเพื่อนนะคะขาแกะค่ะอันนี้อาหารของคุณพ่อบ้านนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพ่อราจะอบไว้นู่นเลยค่ะ 2-3 ชั่วโมงนะเพื่อนนะสโลว์คุกกิ้งนะจนเนื้อแรมเนี่ยสุกเปื่อยยุ่ยนู่นเลยเพื่อนนะคะหลังผัดเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็หอมเลยนะคะเพื่อนพ่อราจะเริ่มเติมน้ำได้แล้วนะคะก็จะคุกไปเรื่อยเนาะนะคะเพื่อนไปเรื่อยสโลว์คุกกิ้งเนาะนู่นเลยค่ะ3-4 ชั่วโมงเข้ามาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้แรมแชงพอล่าก็สุกแล้วนะคะพอล่าจะทำเครื่องเคียงกินกับแรมแชงนะคะอันนี้ก็คือมันฝรั่งต้มนะพี่จะพอล่าจะทำมันฝรั่งบดนะคะเหมือนโพเตโต้แมสเลยเนาะเขาบอกเนาะนะคะนะคะเดี๋ยวพอล่าจะทำนะต้มสุกเรียบร้อยแล้วเพื่อนนะคะพอล่าจะส่วนปรุงอะไรบ้างพอลาก็จะใส่บัตเตอร์นะคะเพื่อนนะใส่บัตเตอร์ลงเข้าไปบดเข้าด้วยกันนะคะประมาณนี้นะเพื่อนกะเอานะคะแล้วพอลาก็จะใส่น้ำมันมะกอกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งค่ะนะคะอันนี้สูตรพอลาเองนะเพื่อนนะทำได้อร่อยค่ะนะคะก็จะมีเกลือนิดหนึ่งนะเพื่อนนะค่ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะเนี่ยค่ะความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวพลาก็เตรียมบดเข้ากันเลยนะคะคลุกเข้ากันบดมาเนี่ยค่ะนะคะตามนี้แหละนะคะนี่บดเลยค่ะเพื่อนทำไม่เป็นหรอกเพื่อนแต่หัดเอาก็เป็นเนาะทำแล้วกินได้ก็เอาพลาไม่มีสูตรไม่มีอะไรหรอกนะคะเพื่อนนะคะแต่ทำได้อร่อยนะคะมันจะหอมเนยนะคะเค็มๆมันๆ นะคะเพื่อนอร่อยค่ะนะคะแต่ก่อนพลาก็ทานไม่เป็นกับเพื่อนแต่ตอนนี้พลาก็เริ่มอร่อยแล้วฮะนะคะมันฝรั่งบดนั่นแหละนะคะพูดง่ายๆภาษาบ้านเราเพื่อนเพื่อนแรมแชงของพอล่าเนาะฮะนะคะขาแกะสโลคุกกิ้งเนาะนะคะเพื่อนนี่ค่ะเนื้อนุ่มมากเลยพอล่าตุ๋นนะประมาณ3ชั่วโมงเพื่อนนะคะสโลคุกกิ้ง3ชั่วโมงเพื่อนดูสิ
นะคะนุ่มมากเลยนะคะยุ่ยเลยค่ะเพื่อนดูสินะคะละลายในปากเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะนี่ค่ะมิกนะคะมีข้าวโพดนะคะมีถั่วลันเตาแล้วก็นี่ค่ะมันบดของพลาทำเองนะเพื่อนนะคะนะคะนี่ค่ะสีสันเป็นไงเพื่อนน่าทานไหมคะหอมหอมกับเพื่อนนะคะนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พลานะคะติดตามนะคะพลาไม่ได้ทานโชว์นะเพื่อนอันนี้เป็นอาหารของคุณพ่อบ้านค่ะนะคะทำพิเศษให้เขาวันนี้นะคะเอาใจหน่อยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพอล่านะคะถ้าชอบก็นะคะติดตามพอล่าจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะมาสู่สายตาเพื่อนๆได้ชมอีกนะคะแบบง่ายๆสไตล์พอล่าเลยเพื่อนนะคะทำตามสูตรพอล่าเองนะเพื่อนนะมันไม่ตรงตามสูตรคนอื่นนะนี่สไตล์พอล่านะเพื่อนนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะเพื่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะ